ิจการร่วมค้า QV แถลงข่าวเตรียมจัดงาน International Science Capital Festival 2024 ชลบุรีไทยแลนด์ ISSF หรืองานเทศกาลปฏิมากรรมทรายนานาชาติประเทศไทยกิจการร่วมค้า QV แถลงข่าวเตรียมจัดงาน International Science Capital Festival 2024 ชลบุรีไทยแลนด์ ISSF หรืองานเทศกาลปฏิมากรรมทรายนานาชาติครั้งแรกของประเทศไทยผ่านการเล่าเรื่องราวของวรรณคดีในคอนเซปต์ป่าหิมพานต์ภายในงานมีศิลปินปั้นทรายแถวหน้าของเมืองไทยนำโดยอาจารย์ภุญชนาทิพย์ชื่นบำรุง Thailand Head Sculpture Artist ร่วมเป็นตัวแทนศิลปินปั้นทรายที่มีชื่อเสียงระดับโลกค่ะครับก็สำหรับงานประติมากรรมทรายหรือ ISSF นะครับ International Sand Sculpture Festival 2024นะครับถือเป็นการจัดงานประติมากรรมทรายระดับโลกครั้งแรกนะครับในประเทศไทยนะครับซึ่งทางเรามองเห็นคุณค่าถึงการนำทรัพยากรนะครับที่มีอยู่ในประเทศนะครับมาทำให้เกิดประติมากรรมแล้วก็ถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในการที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจนะครับศิลปะทางด้านดีมากรรมนะครับมาเข้าร่วมงานนะครับค่ะอย่างความพิเศษในครั้งนี้ก็คือเราได้นักปั้นจากระดับโลกที่ได้มาโชว์ผลงานในครั้งนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมก็มากกว่า45ผลงานนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่ตอบรับแล้วก็ประมาณ17ประเทศนะครับผมคืองานนี้เนี่ยทางผู้จัดเองเนี่ยครับคาดหวังว่าอยากให้ตัวอีเวนต์หรือตัวงานนี้นะครับเป็นหนึ่งในevent calendar yearly calendar ของเมืองไทยนะครับก็คือปักหมุดว่ามาเมืองไทยทุกปีจะได้พบกับงานประติมากรรมทรายที่ยิ่งใหญ่นะครับก็คือเป็นเชิญชวนนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้สนใจมาในงานนี้ครับผมภายในงานนอกจากจะพบกับตัวงานซึ่งธีมปีนี้เราเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ป่าหิมพานต์นะครับแล้วเราก็จะมีท่านประติมากรทั้งหลายจากชั้นนำนะครับจากในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับอย่างท่านอาจารย์ภุญนะครับที่มาร่วมงานกับเรานะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีเขาวงกตนะครับขนาดใหญ่นะครับให้น้องๆหนูๆที่มากันกับครอบครัวนะครับมาเล่นกันนะครับมีเวทีนะครับเวทีแล้วก็มีศิลปินสับเปลี่ยนกันมานะครับตลอดงานนะครับแล้วก็มีบูธขายของนะครับคือมาเนี่ยมาชิมช็อปแล้วก็โชว์ในงานเดียวกันเลยครับตอนนี้เนี่ยต้องเป็นเครดิตให้ทางอาจารย์พลุยนะครับเป็นคนเชิญศิลปินมานะครับเป็นก็คิดว่าศิลปินระดับอาชีพนะครับที่แข็งแรงในเมืองไทยนะครับที่ทางด้านประติมากรรมก็จะมาร่วม งานนี้ครับก็คอนเซ็ปต์ของผมก็คือจะทำเกี่ยวกับหิมพานต์ซึ่งเป็นสัตว์มหัศจรรย์ในวรรณคดีของเราเนี่ยที่เราเห็นในจิตกรรมปากผนังหรือในวัดในอะไรเงี้ยแต่ว่าเราทำในรูปแบบที่เป็นแบบสมัยใหม่ใช่เป็นสายแล้วก็ในมุมมองของดีไซน์สมัยใหม่แล้วก็อะไรที่มันมีความพิเศษกว่าที่เราไปดูตามวัดตามอะไรต่างๆแล้วก็จะมีของต่างชาติก็คือเป็นสัตว์ในเทียมอย่างเขาด้วยอ๋อไม่ได้คอลแลบก็คือเราจะทำงานแยกส่วนก็เป็นความแข็งแกร่งก็เหมือนเป็นคอลแลบก็เหมือนที่งงไปเป็นการวัดกับศิลปินกันด้วยว่าศิลปินไทยก็จะก้าวไปสู่การเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลก็คืองานมันก็จะต้องก็เหมือนก็แข่งขันไม่ได้ตัวแต่เราไม่ได้แข่งแต่ว่าเราก็จะสร้างสรรค์ให้มันแบบถึงว่าก็ไม่ยอมกันนะแล้วเขาก็คงจะมาปล่อยพลังไม่เต็มที่เราก็ต้องปล่อยพลังเต็มที่ใช่ถึงว่ามันก็จะต้องเต็มที่ในการงานที่มันออกมาที่มันแบบต่างฝ่ายก็ต่างศิลปินแต่ละคนคือมันมาหลายประเทศพอมาหลายประเทศเนี่ยแต่ละคนเขาก็อยากจะโชว์ศักยภาพโชว์แบบฝีมือเขาเต็มที่ในการในงานที่มีรวมกันหลายประเทศแล้วก็เป็นการรู้จักกันด้วยในการที่แบบได้ทำความรู้จักกันไว้แล้วก็ได้เพื่อนใหม่ได้อะไรคือ Science Sculpture มันคือการมีตติ้งรวมตัวกันก็ทำงานศิลปะร่วมกันอ๋อพี่มาจากทีม GBC นะคะของเราจะเป็นสนับสนุนด้านการตลาดค่ะการตลาดต่างประเทศค่ะอ๋อค่ะตอนนี้นะคะมาในทีมเดียวกันอ๋อโอเคก็ขอฝากทุกท่านนะครับเพราะว่างานนี้เนี่ยอย่างเมื่อกี้ทางฝ่ายสถานที่นะครับทางรีเจนพัทยาพูดว่าคืออยากให้ทุกคนร่วมภูมิใจว่าเป็นงานของคนไทยทุกคนนะครับแล้วก็อย่างตัวบัตรที่เราจำหน่ายในราคา150บาทนี่ถือว่าถูกมากกับการที่คุณจะต้องบินไปดูงานระดับ International Festival ที่ต่างประเทศเลยนะครับวันนี้เราผลมาแล้วให้คุณดูแล้วก็มันจะเป็นช่วงปิดเทอมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็น
family activity ที่ว่าจะพาลูกพาหลานมานะครับแล้วก็มาพัทยาแล้วก็มางานเดียวจบเลยนะครับมาก็คิดว่าขอให้ทุกท่านมาร่วมสนับสนุนงานนี้ด้วยกันนะครับเป็นเปิดประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตจริงๆนะวันเริ่มวันที่30เมษายนนะครับถึง19พฤษภาคมนะครับส่วนซื้อบัตรนี่เราจะมีเพจนะครับเพจของ ISSF นะครับแล้วก็การซื้อบัตรเนี่ยจริงๆพรุ่งนี้เริ่มซื้อได้แล้วนะครับเพราะเราเปิดเว็บเพจskipper.com นะครับ